สวัสดีครับผมยินดีต้อนรับเข้าสู่นอนหนังชาแนลนะครับผมในที่สุดก็มาถึง คือการ์ตูน Attack on Titan น่ะเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ตั้งใจจะดูนานและเพราะว่าหลายๆคนก็ขอส่วนตัวผมก็สนใจเหมือนกันเพราะว่าเซตอัพเอาพื้นฐานตอนที่เรายังไม่ดูก่อนนะเรารู้สึกว่าจากเขาเรียกว่าเสียงลือเสียงเล่าอ้างนี่ จากเสียงลือเสียงเล่าอ้างเนี่ยการ์ตูนเรื่องนี้เขาบอกกันว่ามันโคตรพี่แล้วดูตัวอย่างเซิร์ชรูปเซิร์ชนี่โอ้โหเท่เว้ยเป็นกลุ่มคนนะใช้เครื่องเคลื่อนย้ายตัวสามมิติพี่แล้วฟันสู้กับไททันโอ้ยจ้าแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่ทำให้เราสนใจในช่วงแรกที่เราจะตัดสินใจดูนะก็คือบรรยากาศต้องยอมรับว่าในแอนิเมชันเนี่ยบรรยากาศแม่งดีเวอร์เลยชอบคือถูกใจนะเปรียบเทียบชองนะมันจะเป็นแอคชั่นดราม่าแต่ว่ามันจะมีความเป็นหนังฮอร์เรอร์ปนๆอยู่ซึ่งไอ้กลิ่นแบบนี้ถูกใจกูนักแล คือช่วงที่แอคแทนท่านออกอะหนอนหนังยังไม่ได้รีวิวการ์ตูนเป็นกิจจลักษณะขนาดนี้ไงมันก็เลยทำให้แบบว่าถ้ามันมีหนังใหม่หรือมันมีอะไรเข้ามาก่อนก็คือต้องโดนแซงไปก่อนเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็เลยถูกแซงมาจนรู้ตัวอีกทีก็คือแม่งไฟแนลซีซั่นแล้วการที่จะไปย้อนดูไฟแนลซีซั่นทั้งหมดก็โหแม่งใช้เวลานานมากนี่ผมก็เก็บมาเรื่อยๆนะเก็บมาเรื่อยๆดูมาเรื่อยๆจนวันนี้ก็มาถึงต้องบอกว่าไอ้เหี้ยถ้าให้ผมพูดว่าณปัจจุบันน่ะผมตื่นเต้นกับเนื้อเรื่องและเรื่องราวของ Attack on Titan มากกว่า One Piece ซะอีกส่วนตัวผมนะคือต้องบอกก่อนว่า One Piece ยังไงก็เป็นการ์ตูนที่ผมชอบแต่ว่าเราก็ต้องยอมรับนะว่ายุคหลังๆเนี่ย One Piece มันก็สร้างอะดรีนาลีนให้เราน้อยลงแรงดึงดูดที่เรามีให้กับการ์ตูนเรื่อง One Piece มันก็น้อยลงไปด้วยเพราะฉะนั้นปัจจุบันถ้าถามว่าชอบ Attack on Titan ขนาดไหนผมเพิ่งดูจบณตอนนี้ผมรู้สึกเลยว่าโอ้โหมันโคตรชอบมันเป็นการ์ตูนที่ใช้คำว่าเลียวได้ความเลียวในที่นี้ที่ผมให้ต่อ Attack on Titan ก็คือดีเทลของเรื่องAttack on Titan เป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ใส่ใจดีเทลมากๆเลยจริงๆการ์ตูนหลายเรื่องก็ใช้ One Piece ก็ใช้และ Attack on Titan ก็ใช้ก็คือการโยนเศษขนมปังเอาไว้อย่างที่ผมบอกว่าการเล่าเรื่องที่หวังเป้าไกลๆอ่ะส่วนใหญ่เขาก็มักจะหยอดเศษขนมปังเอาไว้ระหว่างทางคือหยอดเอาไว้สนุกสนุกถ้ามันสามารถต่อยอดได้ก็ดีแต่ผมกล้าพูดว่า Attack on Titan ต่อยอดจากเศษขนมปังที่โยนเอาไว้ได้โคตรเนียนเลยเซตอัพของเรื่องราวของ Attack on Titan คร่าวๆนะครับเป็นเรื่องราวของชนเผ่าเอลเดียซึ่งเป็นชนเผ่าที่เขาได้ทำสัญญากับปีศาจเอาไว้คือสามารถแปลงร่างเป็นไททันได้ชนเผ่าเอลเดียใช้ไททันในการกดขี่ข่มเหงชาติอื่นๆโดยเฉพาะชาวมาเลย์ชนเผ่าเอลเดียใช้ร่างไททันกดขี่ชาวมาเลย์มานานแสนนานมากๆแล้วจนสุดท้ายชาวเอลเดียก็เสียท่าจนได้ชาวเอลเดียเสียไททันให้กับชาวมาเลย์ทั้งหมด7ตัวหลังจากนั้นสถานการณ์พลิกเลยครับถูกชาวมาเลย์โต้กลับกดขี่ข่มเหงทุกอย่างในเรื่องนะเขาใช้สถานะของชาวเอลเดียเป็นเหมือนแบบสีผิวด้วยแบ่งชนชั้นด้วยเหมือนกับว่าถ้าเป็นการเหยียดสีผิวก็คือชาวเอลเดียแม่งเป็นคนผิวสีแล้วก็โดนเหยียบโดนเหยียดโดนนู่นนี่นั่นมีโดนถุยน้ำลายใส่มีการแบบรังเกียจอุ้ยไอ้ปีศาจไอ้ลูกกะหรี่อะไรอย่างงี้เลยนะมันมีไดร็อกนี่เลยนะหลังจากนั้นชาวเอลเดียก็เลยต้องอพยพซึ่งเป็นเซตอัพตอนที่เราดูซีซั่น1กันไอ้เมืองที่อยู่ในกำแพงนั่นแหละเป็นเมืองที่ชาวเอลเดียเขาอพยพมาแล้วมาอยู่ในนี้โดยที่จริงๆแล้วเนี่ยโลกของ Attack on Titan มนุษย์ไม่ได้เหลือแค่นี้แต่สิ่งที่เกิดขึ้นก็คือชาวมาเลย์วางแผนกดชาวเอลเดียให้ได้มากที่สุดชาวเอลเดียล้อมรอบตัวเองใช้ไททันหลายล้านตัวเลยในการ์ตูนเขาบอกว่าหลายล้านตัวเลยสร้างกำแพง3ชั้นได้แก่วอร์มาเลียวอร์โรเซและวอร์ซีน่ากำแพง3ชั้นแบ่งตามเซตอัพง่ายๆนะครับก็คือคนที่อยู่กำแพงชั้นนอกสุดก็คือเป็นชนชั้นที่ต่ำสุดชั้นที่ลึกเข้ามาก็จะมีชีวิตที่สุขสบายและหรูหรามากขึ้นตามระดับชั้นไปแต่ไททันที่อยู่ล้อมรอบเมืองมันมีที่มาที่ไปไททันเหล่านั้นเป็นฝีมือของชาวมาเลย์ที่ส่งสายลับพูดอย่างนี้ละกันนะครับส่งสายลับเข้ามาแทรกซึมภายในกำแพงเพื่อที่จะต้องการเมคชัวร์ว่า
ชาวเอลเดียจะไม่ลุกขึ้นมามีอำนาจหรือลุกขึ้นมาต่อต้านอีกต่อไปซึ่งที่มาที่ไปของตัวเอเลนและก็พลังของเขานะครับก็คือเอเลนเยเกอร์เนี่ยเป็นลูกชายของคริชาเยเกอร์แล้วก็คาร่าเยเกอร์นะครับผมซึ่งคริชาเยเกอร์เนี่ยนะครับก็ได้รับพลังไททันมาจากเอเลนคูเกอร์และภายหลังเนี่ยตัวคริชาเยเกอร์นะครับผมก็ได้รับพลังไททันมาพระบรุษมาอีกทีนึงเพราะฉะนั้นเนี่ยในตัวเอเลนเยเกอร์ตั้งแต่แรกเนี่ยเขาก็จะมีพลังอยู่2พลังมีพลังไททันอยู่2พลังในตัวเดียวก็คือเป็นไททันจู่โจมแล้วก็ไททันมาพระบรุษและปัจจุบันถ้าใครดูอัปเดตจนถึงซีซั่น4พาร์ท1ปัจจุบันเอเลนเยเกอร์มีพลังไททันอยู่3พลังในคนเดียวนะครับก็คือเป็นไททันจู่โจมถูกไหมครับไททันบรรพบุรุษแล้วก็มีไททันคอนนะครับประมาณนี้เรื่องราวของไอ้แท็กไททันเนี่ยมันเริ่มต้นให้เรารู้จักกันตรงที่เอเลนเยเกอร์เป็นเด็กที่อยู่ในกำแพงด้านนอกสุดมีความใฝ่ฝันว่าจะฆ่าล้างไททันให้หมดเพราะไททันไม่แดกแม่กูนะครับผมเขาผูกเรื่องนี้เลยนะแล้วก็ให้เราเห็นประวัติมากมายนะครับพร้อมลูกเลี้ยงของครอบครัวเยเกอร์ก็คือมิคาซาซึ่งในภายหลังนะครับเราก็ได้รู้ว่ามิคาซาเนี่ยเป็นลูกหลานของตระกูลอังเคอร์แมนซึ่งจริงๆแล้วเนี่ยตระกูลอังเคอร์แมนเนี่ยเป็นตระกูลที่มีการทดลองกับคนในตระกูลก็คือคนที่อยู่ในตระกูลอังเคอร์แมนเนี่ยจะมีพลังที่แข็งแรงรวดเร็วจากการทดลองเอาพลังไททันมาแล้วมาฉีดในตัวเราแล้วก็มีการส่งต่อ DNA ตรงนี้กันมารุ่นสู่รุ่นเพราะฉะนั้นเราจะเห็นว่าตัวละคร2ตัวหลักๆนะครับผมเท่าที่ผมจำได้นะที่อยู่ในตระกูลอังเคอร์แมนก็คือลีวายอังเคอร์แมนแล้วก็มิคาซาอังเคอร์แมนตัวละคร2ตัวนี้จะสังเกตว่าเก่งมากเก่งเป็นพิเศษเพราะว่าเขาอยู่ในตระกูลอังเคอร์แมนและเขามีพลังตรงเนี้ยประจำตระกูลอยู่และความลับอีกหนึ่งอย่างที่เราได้รู้ณตอนนี้ก็คือตัวตระกูลอังเคอร์แมนเนี่ยเหมือนคล้ายๆถูกป้อนโปรแกรมคำสั่งให้ต้องรับใช้และดูแลตระกูลเยเกอร์อยู่ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะได้เกิดคำถามอยู่หนึ่งคำถามซึ่งตอนนี้ผมก็เป็นคำถามที่อยู่ในใจผมเหมือนกันว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยไอ้ความสัมพันธ์ที่เราดูมาตลอดอะมันเป็นความรักจริงๆหรือแค่เป็นคำสั่งหรือสัญชาตญาณหรือโปรแกรมที่ป้อนให้มิคาซาแม่งต้องคอยเป็นห่วงเอเลนมากขนาดนั้นและสถานการณ์ปัจจุบันก่อนหน้านี้เอเลนเยเกอร์กับทีมนะครับผมก็แทรกซึมเข้าไปในมาเลจนเกิดสงครามกลางเมืองแล้วสุดท้ายเอเลนเยเกอร์ก็กินไททันคอนเข้าไปที่ได้มาเป็น3พลังในคนเดียวนั่นแหละครับและณปัจจุบันพาร์ท1จบเอาไว้ที่กำลังจะเกิดสงครามอีกครั้งนะครับโดยที่ชาวมาเลกลับมาแทรกซึมแล้วก็มาเอาคืนทางฝั่งพระเอกกับชาวเอลเดียบ้างเพราะฉะนั้นสถานการณ์ณตอนนี้ผมแม่งโคตรลุ้นเลยเรื่องแรกนะที่ผมจะขอระบายความรู้สึกผมเลยนะก็คือไอ้เหี้ยไอ้ความที่เขาหยอดตระกูลอังเคอร์แมนนี่แหละตอนที่ผมรู้อ่ะผมมีความรู้สึกว่าช็อกปนกลัวผมกลัวว่าเหตุผลตรงนี้มันจะทำให้เนื้อเรื่องความสัมพันธ์ที่ผ่านมามันดูจืดลงไปหรือเปล่าคำว่าจืดลงไปนี้ผมมองทางออกไว้2ทางแล้วนะ1ถ้ามันเป็นไปตามนั้นจริงๆก็คือมิคาซาไม่ได้เป็นห่วงเอเลนจริงๆหรอกมิคาซาไม่ได้รักเอเลนจริงๆหรอกมิคาซาไม่ได้ศรัทธาในตัวเอเลนจริงๆหรอกแค่กูคือคนในตระกูลอังเคอร์แมนไงแล้วมันเหมือนอยู่ในสัญชาตญาณกูที่แบบกูต้องปกป้องพวกตระกูลเยเกอร์อยู่แล้วถ้าเป็นแบบนั้นน่ะไอ้เหี้ยดาร์กเหี้ยเลยก็ได้ไม่ได้มีปัญหาแต่ว่าไอ้ความสัมพันธ์ที่ผ่านมาจากขาวมันจะกลายเป็นดำทันทีซึ่งส่วนตัวเสียดายอันนี้ส่วนตัวสุดๆนะครับแล้วก็ไม่รู้ว่าในมังงะเป็นยังไงนะผมไม่ได้อ่านเป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมขอสารภาพว่าผมไม่กล้าไปอ่านถ้าพูดชองแบบชองใหญ่ๆครอบๆไว้เลยมันเป็นแอคชั่นดราม่าแต่จริงๆแล้วเนี่ยมันเหมือนเป็นสงครามเป็นการเมืองนะครับผมแล้วเล่นเรื่องพวกนี้เยอะมากเพราะฉะนั้นเนี่ยผมไม่กล้าไปอ่านเพราะผมกลัวว่าพอไปอ่านปั๊บเนี่ยมันจะทำให้ทัศนคติหรือความชอบที่ผมมีต่อไอ้แท็กออนไททันเนี่ยหรือความรักที่ผมมีต่อไอ้แท็กออนไททันเนี่ยมันเปลี่ยนไปคือต้องบอกอย่างนี้ครับไม่รู้ว่าใครเป็นไม่เป็นนะแต่ผมเป็นคือหนังทุกช่องไม่ใช่ว่าเราจะสามารถเสพได้ทุกแบบหนังบางช่องหรือภาพยนตร์บางสไตล์เนี่ยเราสามารถเสพได้แค่บางแบบเท่านั้นคือถ้าอย่างเป็นการ์ตูนที่มีความเป็นการเมืองจ๋าๆเน้นการขยี้เรื่องสังคมเรื่องชนชั้นผมก็จะไม่สามารถ
อินได้จากการอ่านอันเนี้ยเป็นเหมือนข้อเสียส่วนตัวของผมก็คือผมไม่สามารถอินเมสเสจแบบนี้ผ่านทางการอ่านแล้วอินกับมันได้ผมไม่สามารถอินมันผ่านตัวหนังสือได้เอาอย่างนั้นละกันนะครับผมเพราะฉะนั้นเนี่ยผมก็เลยมีความรู้สึกว่าเฮ้ยณตอนเนี้ยผมดูแอนิเมชันผมรักมากนะครับถึงแม้ว่าซีซั่น4มันจะแผ่วๆไปหน่อยเดี๋ยวไล่ไปเรื่อยๆแต่ว่าผมรักมากการ์ตูนเรื่องนี้ผมรักสุดๆเลยแล้วผมไม่กล้าอ่านนะครับอ่ะกลับมานะครับความเป็นไปได้ที่ผมพูดถึงความเป็นไปได้แรกของความสัมพันธ์ระหว่างตระกูลอังเคอร์แมนกับตระกูลเยเกอร์ที่ผมบอกมิคาซาไม่ได้รักไม่ได้หลงไม่ได้อะไรเอเลนทั้งนั้นแหละกูเป็นอังเคอร์แมนไงกูก็เลยต้องปกป้องคนจากเยเกอร์แค่นั้นสุดท้ายแล้วมันจะทำให้ที่ผ่านมามันพลิกจากขาวเป็นดำคือผมเสียดายทางออกที่สองก็คือสุดท้ายแล้วมิคาซามีสัญชาตญาณที่จะต้องปกป้องคนจากตระกูลเยเกอร์เพราะด้วยหน้าที่เพราะด้วยสัญชาตญาณอะไรก็แล้วแต่สุดท้ายแล้วเนี่ยมิคาซาจะกลายเป็นคนในตระกูลอังเคอร์แมนที่จริงๆฉันก็มีความผูกพันต่อเอเลนจริงๆต่อให้มันเป็นหน้าที่อะไรก็ตามฉันก็รักเธอจริงๆมัน ดูเอเลนมากๆเอาจริงๆดูเอเลนมากๆเนี่ยช่วงแรกๆอะช่วงซีซั่น1 2นี่หนักเลยเอเลนน่ะแม่งแบบแหกปากอยู่นั่นน่ะแต่ว่าเอาจริงๆนะไอ้ความแหกปากตรงนี้มันดูเล่นใหญ่แม่งมันดูเล่นใหญ่แหละแต่ว่าต้องทำความเข้าใจอย่างนี้ครับว่าตัวละครเอเลนน่ะเขาเป็นเหมือนแบบเด็กเลยอ่ะสภาวะจิตใจเขาเด็กมากเลยอ่ะตอนซีซั่น1 2ช่วงแรกๆอ่ะแล้วเขาเป็นเหมือนเด็กแบบภาษาบ้านเราเด็กกระโปงอ่ะที่ไม่เข้าใจอะไรอ่อนต่อโลกนะเอเลนช่วงแรกๆอ่อนต่อโลกมากพอเจอความจริงเข้าหนักๆถาโถมมันทำให้เขาแบบอารมณ์มันหลุดบ่อยเราจะได้เจอสภาพอารมณ์ของเอเลนช่วงแรกๆบ่อยแบบไม่ฉันจะฆ่าไททันให้หมดอย่างเงี้ยผมรำคาญเอเลนมากอ่ะแล้วพอเอเลนมันนิ่งขึ้นในช่วงหลังๆอ่ะมึงดูดีขึ้นมึงดูดีขึ้นแล้วมึงดูดีขึ้นแล้วแต่ว่าซีซั่นหลังๆโดยเฉพาะซีซั่น4ใครที่ดูถึงซีซั่น4แล้วเป็นผมมั่งเริ่มซีซั่นกูงงเริ่มซีซั่น4กูงงเลยกูนั่งดูเว้ยนั่งดูเราก็ดูนะแล้วก็เก็บวันละตอน2ตอนตอน2ตอนตอน2ตอนแล้วก็เก็บพอขึ้นซีซั่น4เท่านั้นแหละไอ้พวกนี้ใครกันวะไอ้เหี้ยงงกูลืมชื่อตัวละครป่ะวะผมเป็นคนที่จำชื่อตัวละครไม่ค่อยได้ด้วยมีปัญหากับการจำชื่อผมก็ไอ้กูลืมชื่อตัวละครป่ะวะเอ๊ะลองไปย้อนดูดิกูต้องไปย้อนน่ะไปย้อนแบบ fast speed เร็วๆเร็วๆย้อนตอนหลังๆเอ๊ะอะไรวะหาสถานการณ์กลับมาดูรอบ2รอบแล้วเอ๊ะอะไรวะคือผมเพิ่งดูได้เริ่มๆไงดูไปได้ประมาณสัก 2-3 ตอนแล้วกูทำไมไม่คุ้นใครเลยวะมันเป็นเรื่องเดียวกันหรือเปล่ากูงงที่หายหาคำตอบไม่ได้เลยเว้ยคือแม่งค้างคาใจแล้วหงุดหงิดแล้วแบบคุณเคยเป็นป่ะเวลาเราไม่เข้าใจอะไรแล้วเราพยายามที่จะเข้าใจมันพอเราพยายามที่จะเข้าใจมันปั๊บไอ้เชี่ยมึงไม่มีคำตอบเลยให้กูเลยว่าไอ้สักงงงงงงเลยงงงงใครไม่งงก็ยินดีด้วยนะครับแต่กูโคตรงงเลยตอนเริ่มซีซั่น4กูก็งงเองเฮียอะไรของมึงวะไม่บอกเฮียอะไรเลยเว้ยสักพักอ่ะโอเคแม่งดูต่อไปแล้วกันพอดูต่อไปปั๊บแม่งก็เราก็ได้แต่เก็บเกี่ยวข้อมูลณตอนนี้นะครับผมเพราะว่าเรารีเช็คแล้วนี่คือแอคแท็กของท่านจริงๆเราก็ได้แต่เก็บเกี่ยวข้อมูลเราก็ดูแล้วเก็บสักพักเราก็ได้พบเฮ้ยพี่เสด็จเฮ้ยไอพี่เสด็จใครวะเนี่ยไอพี่เสด็จเนี่ยแล้วมาแบบโอ้แม่งออกมาปั๊บนี่เปล่งประกายอ่ะเปล่งประกายอ่ะสักพักเขาบอกเอเลนเยเกอร์กูโอ้โหภาพพอหลังจากที่ตัวซีซั่น4มันเดินทางได้ต้องบอกว่าครึ่งนึงเลยนานเหมือนกันครึ่งนึงเลยกว่าที่มันจะเฉลยว่าทุกอย่างคืออะไรแบบที่นี่คือมาเลย์นะนู่นนี่แต่เอาจริงๆก่อนหน้าที่จะมาดูซีซั่น4ตอนที่ผมงงแล้วผมกลับไปย้อนน่ะมันมีหนึ่งเบาะแสที่ผมค่อนข้างที่จะสงสัยคือการที่จบซีซั่น3เอาไว้ตอนจบซีซั่น3พาร์ท2อ่ะตัวเอเลนแม่งชี้ไปที่แม่น้ำแล้วบอกว่าถ้าเราข้ามไปฝั่งนู้นได้อ่ะน่ะศัตรูเราอยู่ฝั่งนั้นประมาณนั้นนะครับผมเพราะฉะนั้นผมก็สงสัยตรงนี้แหละพอสถานการณ์มันเริ่มคลี่คลายตัวการ์ตูนตรงเนี้ยเขาก็พยายาม
อธิบายเลยนะมันจะมีอยู่ช่วงนึงเลยที่พยายามเล่าพยายามอธิบายเลยนะจริงๆซีซั่น4แม่งต้องการเวลามากกว่านี้แต่เดี๋ยวขยี้ให้ฟังแต่เดี๋ยวพูดเรื่องนี้ก่อนคือเขาก็อธิบายพออธิบายปั๊บโอ้ภาพแม่งแฟดข้อมูลที่เราเก็บมาช่วงหัวซีซั่น4มันก็เริ่มเห็นเป็นภาพเป็นจิ๊กซอที่แม่งแบบแยกกันอยู่อ่ะก่อนหน้านี้เริ่มแยกกันอยู่พอมันเริ่มอธิบายปั๊บอุ๊ยจิ๊กซอเริ่มแม่งเสียบฟุตมันเป็นภาพแบบนี้เลยนะมันเป็นแบบอ๋อไอ้เหี้ยนี่เองอ๋อไอ้เหี้ยนั่นคือนี่อ๋อสักพักพอผมเข้าใจปั๊บ Attack on Titan แม่งคิวตัวละครมันจะมีตัวละครตัวหนึ่งผมจำชื่อไม่ได้ต้องขอโทษทีผมมีปัญหาในการจำชื่อตัวละครแล้วตัวละครใน Attack on Titan แม่งจำชื่อยากด้วยเบอร์โทสเอเลนเยเกอร์โอ้โหแม่งหลากเชื้อชาติมากเพราะฉะนั้นผมจำชื่อตัวละครไม่ได้แต่ว่ามันจะมีเจ้คนหนึ่งที่ชอบกินเนื้อจังหวะที่โดนยิงผมนี่แบบเฮ้ยกูพอดก่อนเลยเฮ้ยไอ้เหี้ยเอ้ยแล้วตอนช่วงเริ่มซีซั่น4เขาจับเราไปผูกกับคนกลุ่มหนึ่งในมาเลมาแล้วช่วงซีซั่น4เป็นซีซั่นที่ถามว่าผมชอบขนาดไหนผมว่าผมซีซั่น4ผมชอบน้อยสุดเลยแต่เป็นซีซั่นที่ไม่ดูไม่ได้ซีซั่น4เนี่ยมันโดดเด่นเรื่องการให้น้ำหนักตัวละครคือตอนจบซีซั่น3เรามีความรู้สึกว่าคนที่อยู่ฝั่งตรงข้ามพระเอกคือเลวไม่ว่าจะพยายามอธิบายขนาดไหนแต่ยังไงมึงก็เลวมึงมีเหตุผลกูเข้าใจแต่มึงเลวแต่ว่าซีซั่น4มันมาเพิ่มน้ำหนักให้ฝั่งทหารมาเลก็สงครามนี้มันไม่ได้เริ่มที่กูมันเริ่มที่เอลเดียนู่นเอาไททันมากดหีข่มเหงกูแล้วสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือมันเป็นความแค้นที่ส่งต่อไปยังลูกหลานของชาวมาเลทำให้เกิดสงครามยาวนานแบบนี้กูก็แค่ต้องการจะปกป้องประเทศกูไม่ให้เกิดแบบที่บรรพบุรุษกูเจออีกแค่นั้นทั้งสองฝั่งมีเหตุผลมากขึ้นมากขึ้นแบบเยอะมากๆจากซีซั่น4แต่ผมค้างไว้ตรงที่ซีซั่น4ต้องการเวลามากกว่านี้เพราะสุดท้ายไม่ว่าเขาจะพยายามสร้างให้เรารักฝั่งมาเลขนาดไหนความรักที่เรามีต่อมาเลนะตอนนี้นะซีซั่น4ภาค1นะเราไม่มีทางรักเท่าพวกฝั่งพระเอกฝั่งมิคาสะฝั่งเอเลนอยู่แล้วเพราะว่า3ซีซั่นเลยนะเราอยู่กับเขามาเกือบแบบโอ้โหซีซั่น1 20กว่าตอนซีซั่น2 10กว่าตอน12 13ผมจำไม่ได้ซีซั่น3 2พาร์ทรวมกัน20กว่าตอนเราอยู่กับเอเลนกับมิคาสะกับฝั่งพวกในกำแพงอะครึ่งร้อยนะเกินครึ่งร้อยด้วยซ้ำแล้วอยู่ดีๆซีซั่น4จะมาเอาอะไรกับแบบไม่ถึง10ตอนแบบช่วงไม่ถึง10ตอนนะที่เขาพยายามผูกอะผูกไอ้แบบว่าฝั่งมาเลยให้พวกเรารักเพราะว่าเดี๋ยวมันจะเกิดสงครามผมเข้าใจตัวผู้กำกับคือเขามาร์กเป้าไว้แล้วอันเนี้ยเขามาร์กเป้าไว้แล้วว่าเดี๋ยวจะมีสงครามหรือมีศึกใหญ่ศึกสำคัญอะไรเกิดขึ้นแต่เขาอยากจะทำให้ศึกนั้นมันเป็นศึกที่แบบพีคจริงๆตัวผู้กำกับผมยอมรับอย่างนึงคือเขาเลือกเดินทางยากก็คือการที่เราเชียร์สองฝั่งแบบเท่าๆกันมากๆอ่ะซึ่งจริงๆ Attack on Titan ก็ทำไม่ได้นะแต่ผมเชียร์อย่างนึงถ้ารวมการ์ตูนกับหนังเลยนะณปัจจุบันนะเอาหนังปัจจุบันนะผมเชียร์เลยไอ้ตัวละคร Spider-Man Tom Holland กับ Venom Tom Hardy เมื่อไหร่นะถ้าเกิดหนังที่เป็น Spider-Man Tom Holland กับ Venom Tom Hardy เกิดขึ้นนะนั่นแหละคือสิ่งที่ผมหมายถึงว่าตัวละคร2ตัวเนี้ยสู้กันนะSpider-Man Tom Holland Venom Tom Hardy ไม่กล้าเชียร์ใครถ้า2คนนี้สู้ผมไม่กล้าเชียร์ใครผมจะเชียร์ให้เขาสู้แล้วแพ้ไปทั้งคู่เลยได้ไหมแพ้ไปทั้งคู่เลยไม่ต้องมีใครชนะนี่แหละครับ Attack on Titan พยายามสร้างตรงนี้แต่เขามีเวลาเล่าเรื่องมีเวลาผูกชาวมาเลกับคนดูน้อยเกินแต่ถ้าให้เวลามากกว่านี้สมมติซีซั่น4พาร์ท1 20กว่าตอนเอาดิมีหลับอะผมว่ามีหลับกันบ้างอ่ะ
พราะว่า Attack on Titan เนี่ยจุดขายมันเป็นเรื่องๆด้วยแหละมีการกู้ชาติมีสงครามรบนู่นนี่นั่นใช้ไททันนะครับผมเราจะได้เห็นฝั่งมาเลจะมีไททันเกราะไททันมหึมาไททันเกวียนไททันสัตว์ป่าอะไรเงี้ยเราก็จะเห็นนะครับผมแล้วเราก็โอเคสนุกแอคชั่นมันดุเดือดสะใจเหมือนเดิมแต่ว่าซีซั่น4ช่วงหัวมันเป็นเหมือนหนังคนละเรื่องซึ่งมันต้องเป็นอย่างนั้นเพราะว่าตัวผู้เล่าเขาต้องการที่จะสร้างเรื่องให้กับชาวมาเลย์ให้มันเห็นเป็นตัวเป็นตนเพื่อที่จะได้เป็นเหมือนการสร้างความสัมพันธ์กับคนดูเพราะเดี๋ยวจะมีสงครามใหญ่ต่อไปเป้าหมายเข้าใจซึ่งผมมองว่าไม่ได้มีแค่ผมด้วยที่เข้าใจผมมองว่าคนดูก็เข้าใจแต่เอาเป็นว่าผมนะยังไม่รักฝั่งมาเลย์และยังไม่เชียร์สุดท้ายแล้วเราก็จะมีความรู้สึกว่าเหมือนตอนที่เจที่ชอบกินเนื้อโดนยิงอ่ะผมมันอยากจะลุกไปตบเด็กคนนั้นเลยนะแล้วแบบอยากจะบอกมึงว่าอะไรของมึงอะไรของมึงฝั่งมึงโดนข้ามก็มึงก็เรื่องของมึงเนี่ยแต่เนี่ยไอ้เชี่ยเราเห็นมั้งโอ้โหไอ้เชี่ยแม่งคือมันเป็นตัวละครเป็นทีมที่เราผูกพันมาแล้วไงแล้วเราก็เห็นพัฒนาการของคนกลุ่มนี้ของเด็กกลุ่มนี้มาโดยตลอดเราก็เห็นมาเรื่อยๆเห็นพอมาถึงวันนี้ไอ้เชี่ยโดนยิงไอ้สัตว์เหมือนเราได้ดูเพื่อนซีเพื่อนซีแก๊งโจรออกปล้นออกปล้นนู่นนี่ปุ๊บๆๆช่วงนี้ผมไล่ดูไอ้นี่ด้วยมันนี่เฮกเห็นคนขอเยอะผมก็ไล่ดูมันนี่เฮกอยู่เพื่อนซีออกปล้นนู่นนี่สักพักมันแบบปล้นนี่ไม่ได้เป็นไม่ได้พูดไม่ได้พูดเรื่องราวของมันนี่เฮกนะผมแค่ยกตัวอย่างโจรมาเฉยๆโจรออกปล้นด้วยกันซีเราเห็นกันหลายซีซั่นแล้วโอ้แม่งแก๊งนี่เราเห็นกันเห็นสักพักมีคนใดคนหนึ่งถูกยิงไปอ่ะเหี้ยกูเหมือนลุกอยากจะลุกไปตบคนที่ยิงเลยเหี้ยแล้วแบบโคตรดีแล้วอีกอย่างนึงที่ผมว่าผมชอบว่ะที่ Attack on Titan ทำแบบนี้ก็คือผมรู้สึกเหมือนกับว่าการ์ตูนเรื่องนี้ไม่ได้มีพระเอกแบบชัดเจนขนาดนั้นอ่ะเหมือนตัวละครเอเลนเยเกอร์เนี่ยมีเสน่ห์แค่ตอนที่แบบแปลงร่างเป็นไททันหรือช่วงที่เขาจริงจังฮึดขึ้นมานอกจากนั้นคือน่ารำคาญเป็นตัวละครที่น่ารำคาญจริงๆมิคาสายังโอ้โหมิคาสายังเท่กว่าเยอะเลยมิคาสาแม่งมีเสน่ห์มากนะครับเป็นผู้หญิงนิ่งๆที่แบบถึงเวลาที่คนที่เรารักเอเลนโดนทำร้ายคือแม่งโอ้โหแม่งกระโดดใส่ก่อนเลยนะแล้วตัวละครอีกตัวนึงที่เท่ผมชอบเทียบว่าตัวละครตัวนี้เป็นเหมือนเต๋าสมชายแห่ง Attack on Titan น่ะก็คือรีไวเวลาผมเห็นรีไวเคอร์แมนน่ะผมมีความรู้สึกว่าไอ้ชื่อแม่งเต๋าสมชายเว้ยจริงๆมีความเก๊กๆมากๆเว้ยตอนเอเลนขึ้นศาลครั้งแรกไอ้ช่วงนั้นแม่งก็หน้าหมันไส้ที่หมายคนในเมืองเขาสะท้อนนะแบบว่าสภาวะของคนที่เป็นไททันไงพระเอกมีพลังไททันแล้วอยู่ภายในเมืองภายในกำแพงนี้นะครับคนภายในกำแพงโดนล้างสมองกษัตริย์เป็นกษัตริย์ปลอมช่วงชิงบัลลังก์มาหลังจากที่กษัตริย์ปลอมพร้อมแก๊งได้บัลลังก์มาปั๊บเขาก็ต้องพยายามแบบคีปสิ่งที่มีเอาไว้เพราะโอ้โหมันคนอยู่ในอำนาจอะใครบ้างจะยอมเสียอำนาจไปง่ายๆมันก็ไม่มีถูกไหมมันเป็นธรรมชาติผมถึงบอกว่าช่วงแรกๆอะผมถึงชอบซีซั่น4ผมถึงไม่ชอบเพราะว่าตอนซีซั่นแรกๆช่วงซีซั่น1 2อะไรอย่างเงี้ยโอ้โหมันยิ่งช่วงช่วงแรกๆที่ทุกคนเริ่มรู้แล้วเอลินมีพลังไททันแล้วเข้าไปเถียงกันโอ้โหชาวบ้านแม่งคือแบบไอ้เหี้ยนี่คือของจริงเลยอะแม่งมันไม่ใช่การ์ตูนน่ะจริงๆไงท่านของท่านไม่ใช่การ์ตูนน่ะนี่คือของจริงอ่ะเราได้เห็นความโลภมากของมนุษย์เราได้เห็นมุมมองของมนุษย์ที่ถีบหัวที่ผลักทุกๆสิ่งฆ่าทุกๆสิ่งที่ไม่เข้าใจทุกๆคนที่บอกให้ไอ้ประหารเอเลนไปนู่นนี่นั่นพวกเขาแค่ไม่มีพลังแบบเอเลนเว้ยผมกล้าพูดว่าทุกคนทุกๆคนนะที่กำลังตัดสินว่าเฮ้ยเอเลนแม่งโดนประหารไปซะมันต้องกำจัดเขาช่วยเมืองเราไว้ก็จริงแต่มันเป็นแอคแทคอะไรท่านจะลุกขึ้นมาอารวาสเมื่อไหร่ก็ได้แล้วถ้าอารวาสเราเอาไม่อยู่แน่ๆผู้คนตายเยอะฆ่าไปสมมุติเอเลนสามารถแบ่งพลังไททันให้ทุกคนได้ทุกคนจะยังอยากฆ่าเอเลนอยู่ไหมสมมุติเปรียบเทียบพลังเป็นมูลค่าทุกคนมีมูลค่าแค่คนละบาทแต่คนที่มีพลังไททันคือคนที่มีแบบโอ้โหแม่งอำนาจแบบล้านเขาแบ่งให้คุณแค่คนละ10คุณรู้สึกว่าโอ้โหเยอะมากไอ้เหี้ยกูมีบาทนึงไอ้สัตว์
กูได้10แล้วเนี่ยณวันนั้นน่ะคุณยังจะอยากฆ่าเอเลนอยู่มั้ยแต่เขายังเหลืออีกล้านๆๆๆๆๆๆนะผมเชื่อว่าความรู้สึกต้องการที่จะฆ่าเอเลนคงลดลงไปมากอย่างเลวร้ายสุดก็คืออ่ะขังมันไว้ก็ได้และเดี๋ยวก็โดนปล่อยออกมาอยู่ดีผมถึงบอกว่า Attack on Titan เนี่ยแม่งไม่ใช่การ์ตูนแล้วเหี้ยคอนเทนต์หนักมากซึ่งผมมองว่าเป็นการ์ตูนอีกเรื่องนึงที่ไอ้เหี้ยคือถ้าไม่นับวันพีชผมชอบสุดเลยไอ้แท็กไททันน่ะเพราะว่าวันพีชมันมากกว่ารักแล้วไงมันเป็นผูกพันแล้วไงแต่ณตอนเนี้ยผมมองว่าไอ้แท็กไททันโอ้โหตายเหอะไอ้เหี้ยแล้วช่วงหลังๆเนี่ยผมมีความรู้สึกหมายถึงว่าซีซั่นหลังๆเริ่มลึกขึ้นเรื่อยๆเริ่มเล่าเรื่องลึกขึ้นเรื่อยๆความที่เรารู้สึกว่าเรากลัวไททันมันจะเริ่มหายไปคือช่วงซีซั่นแรกๆซีซั่น1เริ่มเรื่องมาเนี่ยเราจะรู้สึกเวลาเห็น Attack on Titan เหมือนเห็นผีผสมเห็นยักษ์เราจะรู้สึกกลัวหลอนหวาดกลัวไอ้เหี้ยมันไม่เอาอ่ะกูขอไม่อยู่ใกล้หรืออะไรเงี้ยมันจะมีความรู้สึกนั้นแต่พอเนื้อเรื่องดำเนินไปเรื่อยๆเนี่ยโอเคเว้ยไอ้ความกลัวมันเปลี่ยนไปมันน้อยลงต้องพูดว่าน้อยลงแต่ผมกลับมองว่ามันเป็นความเท่คือส่วนตัวที่ผมพูดว่าผมชอบเอเลนเยเกอร์ในสภาวะที่อยู่ในไททันมากกว่าตัวจริงๆตอนที่แบบเป็นเด็กกระโปงปูเง้นะน่ารำคาญน่ะเพราะว่าเอาจริงแล้วผมชอบไททันเกือบทุกตัวเลยคือผมมีความรู้สึกเนี้ยในตอนที่ผมเริ่มดูหนังและเริ่มรักหนังคือตอนที่ผมเริ่มดูหนังและจำความได้ตอนเด็กๆคือ Terminator 2Terminator 2เนี่ยตอนเด็กๆผมก็แค่รักหนังเรื่องนั้นแต่ต่อมาพอระยะเวลามันนานเข้าเนี่ยผมก็ได้รู้ว่าตัวเองไม่ได้รัก Terminator แต่ตัวเองรักเนื้อเรื่องนะตอนนั้นและรักหุ่น T-800ผมถึงพูดประจำไงว่าหุ่น T-800ไม่ต้องใช้อาโนก็ได้เป็นใครก็ได้เพราะจริงๆแล้วหุ่น T-800มันคือหุ่นนะแล้วสภาวะตอนที่เกิดขึ้นใน Terminator 2คือมันไร้จิตใจกับลูกที่ไร้พ่อมันคลิกกันพอดีแล้วพอ Terminator มันทำภาคต่อๆมาถึงเจ๊งๆๆๆๆไงเพราะมันขาดตรงนี้ไปเพราะฉะนั้นอ่ะกลับมาแข่งกับท่านเป็นเหมือนกันเลยผมชอบวิธีการวางเรื่องเขามากแล้วตอนไททันเท่มากมันทำให้ผมย้อนกลับไปเป็นเด็กอีกทีนึงอ่ะคือตอนสมัยเด็กๆจริงๆผมชอบดูหนังแปลงร่างเหมือนกันนะแต่แค่พอโตมาปั๊บรสนิยมเราเปลี่ยนแล้วเราก็ไม่ได้ดูมันเท่านั้นเองแต่ตอนเด็กๆผมก็ดูไอ้มดแดงก็ดูอุลตร้าแมนก็ดูนะครับผมก็อดซิลล่าก็ดูเด็กๆเราดูอยู่แล้วนะแล้วผมมีความรู้สึกว่า Attack on Titan น่ะทำให้ผมหวนคืนว่ะหวนคืนภาพหนังแปลงร่างหนังยอดมนุษย์พวกนั้นในแบบที่มันเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเนี่ยคือทุกครั้งที่ทุกคนแปลงร่างแล้วแบบฟิ้งแล้วตูมแล้วอะไรเงี้ยโอ้โหผมรู้สึกมันโคตรเท่เลยอะแต่มันเป็นหนังยอดมนุษย์ที่แบบอยู่ในเซตอัพที่ดาร์กขึ้นอยู่ในสถานการณ์การเมืองผู้คนเข่นฆ่ากันทั้งฝั่งมาเลและฝั่งเอลเดียนะครับผมมีเหตุผลชัดเจนอะว่าตัวเองทำอยู่เพราะอะไรเพราะความอยู่รอดของตัวเองเพราะสงครามยาวนานความผิดที่เกิดขึ้นเนี่ยณปัจจุบันนะมันไม่มีใครผิดเลยเว้ยฝั่งมาเลก็ไม่ผิดฝั่งเอลเดียฝั่งพระเอกก็ไม่ผิดผิดที่ใครรู้ไหมผิดที่บรรพบุรุษพวกมึงอะโลภมากตัวละครเนี่ยที่อยู่ในปัจจุบันเนี่ยทั้งทางฝั่งมาเลและฝั่งเอลเดียเนี่ยปัจจุบันนี้คือไม่มีใครผิดเลยสำหรับผมนะคนที่ผิดคือบรรพบุรุษของพวกคุณแม่งโลภมากแล้วเขาสร้างความผิดพลาดต้องบอกว่าอันใหญ่หลวงมันส่งเป็นตราบาปให้ลูกหลานในแบบไม่จบไม่สิ้นเนี่ยเนี่ยคือไอ้แข่งอะไรท่านแล้วผมมันชอบมากกลายเป็นว่าตอนนี้ผมรอดูซีซั่น4พาร์ท2เลยเดี๋ยวรอดูซีซั่น4พาร์ท2ไปพร้อมๆกันอีกอย่างนึงคือผมไอ้นี่ด้วยผมไปไล่ดูภาคไทยของป๊อปมั้งผมไปไล่ดูภาคไทยของป๊อปมาด้วยถึงแม้ว่าปัจจุบันมันยังออกไม่ครบแต่ว่า Attack on Titan เป็นการ์ตูนอีกเรื่องที่ผมชอบไงผมเก็บซับไทยไปแล้วเดี๋ยวผมจะเก็บภาคไทยด้วยรอดูอยากจะฟังเสียงเหมือนกันแบบว่าอยากจะฟังเสียงตาเอิร์ธอยากจะฟังเสียงเจไบเหมือนกันนะอะไรอยากฟังกันนะอยากฟังกันนะโอเคการดูหนังดูการ์ตูนซับมันดีกว่าเว้ยคือมันคือนักแสดงแล้วเขาก็พูดกับคุณน่ะมันต้นฉบับมันต้นฉบับถูกพวกคุณน่ะคือมันดีกว่าอยู่แล้วแต่ว่าผมเป็นเด็กยุค90แล้วโตมากับม้วนวิดีโอที่ไม่ว่าจะการ์ตูนในประเทศอะไรนะตรงปกมันจะเขียนเป็นภาษาไทยทอยสะตอรี่อะไรเงี้ยนี่แหละเราก็นั่งดูภาคไทยโหยสัตว์
เดี๋ยวรอดูภาคไทยนะครับผมไปเซิร์ฟมาแล้วนิดหน่อยภาคไทยเออเจ๋งไม่รู้ว่าใครภาคเป็นเอเลนเยเกอร์นะแต่ว่าญี่ปุ่นน่ารำคาญยังไงภาคไทยแม่งน่ารำคาญอย่างนั้นเลยเน้นอินเนอร์หล่อๆเออจะเน้นหล่อๆกันเน้นหล่อๆกันแบบไม่หอนสักเป็ดไม่เจอไปดูได้ครับภาคไทยของป๊อปผมก็ตามดูอยู่นะครับผมเพราะฉะนั้นนะแอคแท็กออนไททันขออนุญาตให้คะแนนเว้ยคือการ์ตูนหลายๆเรื่องเนี่ยผมก็ไม่ได้ให้คะแนนเพราะผมรู้สึกว่าให้คะแนนแล้วกลัวทุกๆคนไปเปรียบเทียบกับภาพยนตร์แต่ว่าแอคแท็กออนไททันไม่ได้ว่ะผมขอให้แล้วกันผมขอให้ที่ 9.5 คะแนนจริงๆผมอยากให้10แต่ผมว่าซีซั่น4อ่ะพลาดไปหน่อยเขาเลือกทางยากเว้ยพอเขาเลือกทางยากปั๊บการจะสร้างให้ทุกๆคนแม่งแบบเอาใจช่วย2ฝั่งในสงครามหรือในเหตุการณ์สำคัญที่มันจะเกิดขึ้นน่ะยากถ้าไม่เล่าสลับมาตั้งแต่แรกอ่ะยากมากแล้วเหมือน Attack on Titan เนี่ยเพิ่งมาเล่าเนี่ยมาเลยเพิ่งมาขยี้เห็นชัดๆในซีซั่น4โอ้ยรักไม่ทันเร็วเกินนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันพลาดตรงนี้นิดเดียวเองถ้าแม่งเล่าสลับกันมาตั้งแต่แรกนะแล้วแบบหยอดชาวมาเลแล้วแบบว่าเห็นชัดๆอ่ะแบบชัดๆเลยอ่ะแบบเล่าน้ำหนักคู่ขี้กันมาเรื่อยๆโอ้ผมว่ามันจะโอ้โหมันสำหรับผมมันจะอาจจะเพอร์เฟกต์กว่านี้อาจจะใช้คำว่าอาจจะนะครับผมเพราะฉะนั้นนะใครรู้สึกอย่างไรกับ Attack on Titan นะครับก็ลองคอมเมนต์ด้านล่างดูนะครับผมส่วนภาคไทยตามดูอัปเดตได้ทุกพุธนะครับของทางแอปพลิเคชันป๊อปเลยภาค4พาร์ท1นะครับผมการ์ตูนเรื่องต่อไปเป็นเรื่องอะไรดีวะเนี่ยผมกำลังคิดอยู่นะว่าการ์ตูนเรื่องอะไรดีวะดูกันดิคือปกติผมดูกับแอปพลิเคชันป๊อปเป็นประจำไงในป๊อปยังมีเฮ้ยไฮคิวไงไฮคิวต่อให้จบก็ได้ไฮคิวสลามเอชอปไดมอนสนุกไหมใครดูแล้วบ้างเฮ้ยมีซีรีส์ตัวนี้ด้วยก็อบลินผมชอบเหมือนกันรีวิวไหมเนี่ยเฮ้ยอยู่อันดับ8ด้วยเนี่ยมีดาบพิฆาตอสูรด้วยเนี่ยเราลองดูนะครับจิ้มๆดูจากแอปพลิเคชันป๊อปนี่แหละนะครับเดี๋ยวลองดูก่อนว่าอะไรดีว่าอะไรอย่างงี้จริงๆซีรีส์นะลอมคอมของทางเกาหลีก็น่าจับนะอย่างก๊อบบินโอ้ก๊อบบินผมชอบมากเชี่ยผมร้องด้วยจบซีซั่นร้องไห้เลยเหี้ยเสียน้ำตาเลยอ่ะเหี้ยไม่ได้นะเป็นผู้ชายดูซีรีส์เสียน้ำตาได้ไงบ้าเปล่าแล้วก็รู้สึกยังไงก็ลองดูนะครับผมว่าซีซั่น4คิดเหมือนผมไหมชอบช่วงไหนมากที่สุดนะครับผมถ้าเหตุการณ์ที่ผมชอบสุดเลยนะผมชอบเหตุการณ์ตอนที่อามินเอาตัวเข้าแรกอ่ะแล้วโดนไฟคลอกแล้วโอ้ยยื้อเวลาให้เอเลนเท่านั้นเองอ่ะตอนนั้นผมช็อกมากเลยอ่ะไอ้เหี้ยการ์ตูนมันทำขนาดนี้ได้ด้วยใช่ไหมไอ้สัตว์เอ้ยการ์ตูนมันทำขนาดนี้ได้ด้วยเลยใช่ไหมไอ้เหี้ยพืชผิดพืชถูกเลยเนี่ยไอ้สักโอ้โหมันไปไกลมากแล้วผมรู้สึกว่าช่วงสถานการณ์เนี่ยเป็นช่วงที่ผมขยี้หัวใจผมมากอ่ะแล้วผมรู้สึกว่าช่วงนั้นประทับใจสุดเลยใครชอบเหตุการณ์ไหนมากที่สุดคอมเมนต์มาคุยกันไอ้เหี้ยสนุกแน่นะครับผมแล้วก็ฝากกดไลค์กด Subscribe ให้หนอนหนังด้วยนะครับผมถ้าชอบสไตล์ไงสไตล์คอนเทนต์ของหนอนหนังก็ฝากกดไลค์กด Subscribe กดแชร์เยอะๆครับผมแชร์ให้เพื่อนแชร์ให้พี่แชร์ให้น้องเอาไปแชร์ในกลุ่มการ์ตูนกรุ๊ปหนังกรุ๊ปอะไรก็ได้นะครับเผื่อเขาจะได้แบบว่าคลิกเข้ามาดูแล้วครอบครัวหนอนหนังจะได้ใหญ่ๆใหญ่ๆขึ้นนะครับผมแล้วก็สุดท้ายนี้นะครับผมฝากด้วยคือถ้าใครต้องการจะสนับสนุนหนอนหนังโดยตรงนะครับก็กดที่ปุ่มสมาชิกนะเลือกสนับสนุนได้ตามความเหมาะสมของทุกๆท่านเลยครับผมใครที่สนับสนุนหนอนหนังอยู่แล้วขอบคุณครับขอบคุณจริงๆครับผมสุดท้ายนี้นะไม่ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นนะครับจะเป็นการ์ตูนที่โคตรประทับใจหรือเครียดใจก็ตามการ์ตูนทุกเรื่องมันจะตามหาคนที่คุยกับมันเสมอคุณจะรู้ได้ยังไงครับก็ต้องไปดูด้วยตาคุณเองแล้วคุณจะรู้ว่าการ์ตูนเรื่องนั้นมันคุยกับคุณหรือเปล่าแต่สำหรับผมวันนี้ Attack on Titan คือ favorite เลยเฮ้ยจริงอยากให้10ด้วยแต่ไม่10ไม่เป็นไร 9.5 ก็พลาดที่ซั่ง4นิดนึงนะครับผมรักไม่ทันรักชาวมาเลไม่ทันจริงๆนะครับผมโอเคยังไงซะลาไปก่อนครับผมสวัสดีครับ